วัสดีค่ะเปิ้ลนะคะวันนี้เปิ้ลอยู่ที่เฮิร์ซิลนะเปิ้ลจะพาเพื่อนๆมากินโจ๊กที่เฮิร์ซิลนะคะมันตั้งอยู่ตรงนี้เองนะเห็นที่แรกเปิ้ลไหมมันเป็นสเตชันนะเขาลงมาปุ๊บก็ร้านทางซ้ายมือนะคะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านยูสตาร์นะบาร์บีคิวและสลองนะคะก็ร้านนี้ก็จะเทียบเท่าก็เหมือนกับเป็นซุปเปอร์โบว์ของไชน่าทาวน์ในเมืองนะคะเขาจะมีชุดอาหารเช้าด้วยนะแล้วก็มีขายเนี่ยเป็ดแล้วก็หมูกรอบอะไรเงี้ยค่ะเทคเอาเวได้นะคะหรือว่านั่งกินก็ได้นะร้านก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลันช์ไทม์สเปเชียลราคาประมาณนี้นะกินโจ๊กวันนี้ก็พามากินโจ๊กกันมันไม่ได้ขายเป็นภาพมันเป็นแบบมาแล้วว่าโจ๊กชามใหญ่มากพี่ป้าลองตักดูว่ามีอะไรอันนี้เป็นโจ๊กใส่อะไรบ้างนะโจ๊กหมูค่ะน้องหมูใส่สองหน้าใส่ไข่เยี่ยวมาใช่ป่ะเดี๋ยวเพื่อนจะทานจะให้ทานเลยแบบมันร้อนอ่ะคงสไตล์นะแป๊บนึงนะคะเปล่าไหมอร่อยมันโจ๊กที่ฮ่องกงเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะที่นี่เขาซื้อเขาเรียกว่าลิเทิลฮ่องกงลิเทิลฮ่องกงลิเทิลฮ่องกงอันนี้ในหมูกรอบนิดนึงชิมหมูกรอบอร่อยไหมกรอบอร่อยไหมกรอบนอกนุ่มในวันนี้เราสั่งกันแค่2อย่างเพราะว่าเราไปกินแค่2คนใหญ่ใช่ไหมคราวหน้ามากินอีกก็สั่งอย่างอื่นเราก็ค่อยมารีวิวเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเมนูดีไหมราคาอาหารประมาณเท่าไหร่10-20 เหรียญใช่ชามนี้13.80 เหรียญชามนี้ประมาณ16.80 เหรียญดูแล้วหน้ามันเนียนนะก็ดูเด็ดกินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งต่อนะไปดูว่าแถวเวอร์ซิลมีอะไรบ้างนะคะทำเลยค่ะสเตชันไหมคะแล้วก็ร้านยูสตาร์เมื่อกี้เรากินโจ๊กกันนะแล้วก็ข้ามถนนมานะคะก็จะหัวมุมเป็นร้านโรเล็กเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นร้านซูชิฮับนะคะเดินไปแป๊บเดียวนะก็จะเห็นเคมิสเฮาส์ถัดจากเคมิสเฮาส์ก็จะเป็นเวสต์ฟิลด์นะคะอันนี้ก็จะมีแบงก์ออฟไชน่าด้วยก็แถวนี้คนจีนอยู่เยอะเลยต้องมีแบงก์ออฟไชน่าโอเคนี่ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็เลยมาเดินย่อยในห้างเวสต์ฟิลด์นะคะเราให้ดูดูว่ามีอะไรบ้างสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะคะห้างก็ใครจะไปเดินเล่นแถวนี้นะคะเหมือนชัดบูดเลยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันอสังหาแถวนี้นะคะเราก็ขายใครสนใจก็ทักมานะคะทำเลสะดวกสบายเจอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ